องเพลงอวยพรวันเกิดอายุ18ปีให้กับไมค์นะครับท่านไหนแล้วครับสำหรับวันเกิดปีนี้ผมเพิ่ง22ต้นๆเลยเฮ้ยเหมือนกันเลยนะ4ใช่ป่ะเอ้าพวกเราแบบยังอยู่ในวัยเจนที่แบบ20ต้นๆเองใช่ๆเออเขาพิเศษวันเกิดทำอะไรบ้างแค่เหรอครับทำงานนี่ยังลงรูปดีเลย์เลยฮะลงรูปดีเลย์มากเพราะว่าก็จริงๆถ่ายรายการช่วงเอเชียอยู่ในวันเกิดอย่างเงี้ยเมื่อวานก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดไปในกองแล้วก็ถ่ายกันยันตีหนึ่งไปยันตีสองอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาที่จะเซเลบรตหรือว่าไปรับพรจากใครหรืออะไรไงส่วนใหญ่ก็เป็นรับพรผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็พยายามตอบครับผมบางทีเราก็ copy paste ผมครับไม่ใช่ตอบทุกคนครับพยายามตอบทุกคนนะฮะก็ไล่พยายามไล่ตอบอยู่ตอนนี้นี่ยังตอบไม่หมดเลยวันนี้ทำไมดีใจไหมเพราะว่าปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่พิเศษสำหรับเราคือเราได้อยู่ที่ไทยด้วยในการฉลองอะไรเงี้ยเพราะปกติเราอยู่ต่างประเทศตลอดเลยเป็นสิ่งอ๋อใช่ปีนี้เป็นปีแรกที่อยู่ในไทยแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะเจอผมทุกครั้งก็แบบว่าไม่กลับจีนเมื่อไหร่กลับไปต่างประเทศเมื่อไหร่จะอยู่ไทยอีกนานแค่ไหนผมกลับมาไทยแล้วนะครับมีงานอะไรเรียกใช้ได้จ้างได้ครับผมไม่ได้อยู่ต่างประเทศคือหลายคนก็ว่าอ้าวไม่อยู่ไทยหรออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับเจอเป็นคำถามเด็กของปีนี้เลยแล้วมันจะมีแบบว่ามีแพลนอะไรเงี้ยไปกินข้าวกับครอบครัวไหมครับแล้วก็ได้เจอเราด้วยอะไรเงี้ยผมว่าคิดไปไหมครับตอนนี้คือตอนนี้ถ้าจะมีแพลนกินข้าววันเกิดกับครอบครัวต้องเป็นของปีหน้านะครับตอนนี้ค่อนข้างแน่นใช่ของปีนี้ค่อนข้างแน่นอยู่ครับไม่มีของขวัญวันเกิดอะไรให้ตัวเองของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดให้ตัวเองก็หมายถึงคนอื่นให้เดี๋ยวให้ตัวเองคนอื่นให้เราก็จะขอแบบบ้านขอรถขออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ตัวเองเราก็แบบว่าอาจจะกินข้าวสักมื้อนึงก็โอเคแล้วไม่มีของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองไม่มีฮะแค่ตอนนี้แค่ได้ขอชิดมิลสักมื้อนึงก็ถือว่ารู้สึกดีแล้วคุณนะคะถ้าถามอีกนิดนึงทำไมครับเชี่ยวแตกแตนมาแบดดี้ใหม่แบดดี้ใหม่ผมเหรอดูคลิปกระต่ายยังอยากเอากระต่ายไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวการดูแลหูหนึ่งกับครั้งนี้ค่ะเราแบบเพิ่งเก็บ4เดือนคือตอนแรกก็กะว่าจะฟิตหุ่นเพื่อแค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวครับผมก็คือก่อนหน้านี้คือมีคอนเสิร์ตกอล์ฟไมค์เนาะแล้วก็พยายามฟิตหุ่นแล้วก็คิดว่าจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเขาเรียกว่าคืนคืนกำไรให้ประชาชนคุณดูก็ฟิตอยู่มัน3เดือนได้ฮะแล้วก็จริงจังเลยเป็นครั้งแรกเลยที่จริงจังมากในชีวิตในการฟิตหุ่นแบบทั้งคอนโทรลการกินที่เราไม่เคยที่จะคอนโทรลได้เลยแล้วก็การนอนการจัดตารางเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือซ้อมคอนเสิร์ตค่อนข้างหนักแล้วก็ตารางค่อนข้างเต็มแบบผมก็จะบอกเขาว่าผมขอเวลาสัก3ชั่วโมงในการเดินทางเพื่อไปฟิตเนสต้องกลับมาซ้อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นวนลูปอยู่เงี้ยประมาณ2เดือนได้อะไรเงี้ยผมก็จะหนักหน่อยฟีดแบ็กก็คุ้มค่าครับผมเต็มฟีดเลยนะคือเป็นแบบว่าบอดี้ที่แบบเราที่สุดดีที่สุดของเราในชีวิตดีที่สุดของเราไหมเหรอจริงๆยังครับผมเพราะว่าจริงๆตอนแรกยังถามพี่เทรนเนอร์อยู่เลยว่าทันเหรอพี่มันจะทันเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าทันคือมันก็ทันแหละแต่คือเราเซตสแตนดาร์ดไว้ค่อนข้างสูงมากกว่านั้นอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันยังไม่ที่สุดผมเรียกว่าร่างหนึ่งแล้วกันแต่ปีหน้าผมกะว่าจะเอาไปร่าง2ตอนแรกกะจะแบบเอ้ยจบคอนเสิร์ตแล้วปุ๊บเราจะหลุดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันกลายเป็นอดิกเต็ดไปแล้วมันกลายเป็นเราติดตรงนี้ไปแล้วว่าเฮ้ยเราแบบไม่ออกกำลังกายแล้วเรารู้สึกผิดเรากินไม่คลีนแล้วเรารู้สึกผิดอะไรเงี้ยคือกินไอติมไม่ได้กินไอติมแล้วแบบรู้สึกอยากจะอ้วกก็คือฟิตยาวเลยรอปีหน้าแบบฟิตยาวเลยเผื่อแบบว่าอีก2ปีมีคอนเสิร์ตก๊อปไมค์อะไรเงี้ยก็แบบร่าง2มาแล้วใช่คือตอนนี้ยังรู้สึกเป็นแบบเหมือนเรายังเป็นโกโจอยู่เราอยากเป็นโทจิอะไรเงี้ยไม่รู้จักไม่ดูอนิเมะโอเคพูดแบบนี้ก็เลยแบบว่าโชว์บ่อยขึ้นในอินเทอร์เน็ตแบบว่าเราดีใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับพอดีถ่ายเก็บไว้แล้วถ้าไม่ลงก็เสียดายจริงๆมันยังเหลืออยู่ในสต็อกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงเนาะเดี๋ยวคนจะเลี่ยนเดี๋ยวคนจะเบื่อก่อนกลัวคนเบื่อไงกลัวคนเบื่อแล้วลงบ่อยๆแล้วทีแล้วคนเบื่อออกมาเป็นโฟโต้บุ๊กอะไรเลยมั้ยฮะมันน่าจะเป็นคุณภาพการถ่ายจากโทรศัพท์น่าจะไม่ถึงโฟโต้บุ๊กนะฮะแต่คือหลังจากนี้ก็คงจะไปสายสุขภาพค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยไมค์ก็มีแบบเนี่ยแบบนี้มีคงมีขายคอลลาเจนเซนจูรี่อะไรเงี้ยซึ่งก็เนี่ยทดลองมาปีนึงแล้วเนี่ยดูผิวโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคไหมครับ
ก็คือตั้งใจเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่ามันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธุรกิจของเราด้วยใช่ป่ะจริงๆตรงกันข้ามเลยมากกว่าคือจริงๆผมมาเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่แค่ตัวผลิตภัณฑ์หรือในอนาคตที่จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันแค่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่ทำให้เราแบบกำลังใจในการไปต่อของการออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ครับผมให้คะแนนความเสียของคุณตัวเองเท่าไหร่คะความเสียความเสียความเสียผู้หญิงเสียได้โอ้ให้คะแนนตัวเองเหรอขอโทษครับมันจะดูประหลาดไหมถ้าผมให้คะแนนตัวเองเราก็ต้องแบบว่าภูมิใจในรูปร่างของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยเต็มสิบอ่ะให้ตัวเองโอ้ยเต็ม10หรอ90ให้ผมเต็ม10เลยหรอไม่ไม่ไม่ตัวเองเข้าไปในเต็ม10ให้เท่าไหร่ฝั่งนี้ให้10อยู่แล้วฝั่งนี้ให้10อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงมีร้อยกันไม่ต้องให้ตัวเองใช่มั้ยสัก10บวกคิดหนักเหรอโอ้ยากจังเลยครับก็18แป๊บตันนึงผมกำลังคำนวณแคลอรี่อยู่ครับเอาคะแนนพอคำนวณเปอร์เซ็นต์แฟตอยู่สัก4ได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าทันสี่ถ้าทันสี่ไม่มันยังมีกล้ามเนื้อบางเส้นที่แบบว่ามันยังไม่ขึ้นไงแล้วแบบว่าเรายังใส่ไม่เต็มที่บางทีเลยมีความขี้เกียจให้เหตุผลด้วยในความขี้เกียจก็แสดงว่าได้แค่สี่ก็จะกลับมาแบบให้มันฟิตเรื่อยๆฟิตเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมไม่ได้แบบว่าจะฟิตให้มันใหญ่โตมโหฬารหรืออะไรก็คงฟิลประมาณนี้แค่ชัดขึ้นอกมากขึ้นหรือว่าหรือว่าจะมีงานพิเศษอะไรกับคุณในครั้งนี้จริงๆคือหลังจากนี้มันก็คงได้มีโอกาสได้ใช้เรื่อยๆแล้วอย่างนึงคือการที่เราใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นก็จะแบบไม่ผอมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทุกวันนี้ก็จะใส่แต่เสื้อยืดไซส์ S ได้ใส่ได้แล้วนะครับแต่ก่อนถ้าใส่เสื้อไซส์ S เนี่ยก็จะเป็นแหนมตุ้มจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอขยับมันกลับไปวันเกิดนิดนึงครับผู้ชายได้เปิดพอยเซอร์ไพรส์บนเวทีจริงๆนี่ก็คือเขาเซอร์ไพรส์เราไปแล้วบนเวทีจริงๆตอนวันเกิดเราก็นั่งรออยู่ว่าจะมีอีเมลหรือจะมีอะไรมาไหมแต่ก็น่าจะตอนนี้ iPad น้องน่าจะพังอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้มีการอวยพรบนเวทีวันนั้นไปแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันหลังเวทีไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มีก่อนมีพูดคุยกับเราไปแล้วไหนๆที่พูดถึงคอนเสิร์ตแล้วหลายๆคนก็โมเมนต์กับที่เอาไปแชร์ใน TikTok ครับกับการที่เราเรียกค่ะเขาจะถามก้อยชื่อก้อยก้อยมาไหมคะคนก้อยอยู่นี่อยู่นี่ค่ะไม่ก้อยอยู่นี่อ๋อใช่ก้อยเหรอครับชื่อก้อยก้อยใช่ไหมครับเอาเสียงเหมือนนั้นเลยครับเสียงเหมือนก้อยมาไหมครับจบแล้วเนาะดีใจไม่คือจริงๆวันนั้นคือก็เราก็รู้นะว่ามีแบบเพื่อนๆในวงการมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วคือมันจังหวะอาจจะเป็นเพราะจังหวะหรืออะไรทั้งอย่างในที่เราถามแบบนั้นพอดีแล้วคือเราเป็นคนเสียงแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ๆจังหวะมันก็นิ่งไม่รู้ทำไมมันก็เงียบแค่แบบว่าก้อยมาไหมคะแค่นี้คือจริงๆถ้ามันเป็นชื่อคนอื่นมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรใช่แต่ว่าเราโดนแบบจับตาเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าเราเคยไปออกรายการเขาอะไรเงี้ยมันก็มีคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปออกรายการหลายคนใช่แต่ทำไมเราเรียกชื่อก้อยคนเดียวแล้วเขาเพิ่งมาเรียกชื่อเพื่อนเขาไม่นะจริงๆที่มันออกไปในสื่อใน TikTok เลยในทั่วไปนี่คือเขาตัดมาแค่ก้อยแต่ก่อนหน้านี้ผมก็แบบอาโฟมาไหมครับโฟอะไรเงี้ยนนท์คุณนนท์คุณมาไหมครับอะไรเงี้ยจังหวะก็เลยผมมันเป็นจังหวะที่ผมแบบว่าคือนั่นแหละครับแสดงว่าเราก็ชวนเขามาชวนผมชวนทุกคนชวนทุกคนครับพี่แหมชงกันตอนนี้เป็นแฟนยังกินอยู่ครับแล้วมีการเชียร์กันเยอะมากเลยครับพี่ไม้จริงสำหรับตัวเรายังไงครับกับความสมัครตัวไปเพราะเขาก็สดด้วยเราก็สดด้วยคือตอนนี้เหรอครับอ๋อไม่โสดใช่ไหมโสดที่เรารู้มาไม่โสดใช่ไหมครับไม่รู้ครับไม่ได้ถามไม่ได้คือผมไม่ได้คุยกับก้อยเยอะขนาดนั้นอย่างนี้ก็เป็นพี่น้องใช่เราก็เป็นพี่น้องในวงการกันเราก็ไม่ได้แบบว่าคุยเยอะหรือมีการจงการจีบอะไรอะไรเงี้ยครับเรียกว่าแฟนๆก็รู้ไปขึ้นใช่ไหมก็คืออันนี้ผมว่าให้มันเป็นเรื่องในอนาคตเนาะคือเราไม่พูดอะไรที่มันเป็นโปรมิสเผื่อแบบอีกสักแบบ25ปี30ปีข้างหน้าคือเกิดไม้ก้อยขึ้นมาแล้วแบบว่าอ้าวแล้วยังไงล่ะพอวันนี้ย้อนกลับมาผมโพสต์แล้วว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยจะไม่ทักกันหน่อยครับว่า20ปี30ปีข้างหน้าเลยไม่โอเคครับเมื่อกี้ก็มีคนหูมันนานไปจริงอะไรเงี้ยสถานะตอนนี้คือโสดครับผมโสดอยากปลดล็อกความโสดไหมครับอยากปลดล็อกครับผมอยากปลดล็อกความโสดครับผมอย่างที่บอกตอนนี้ผมอยู่ไทยแล้วก็แสดงว่าเหงาเหรอครับก็จริงๆก็ไม่ได้เหงาไม่ได้เหงาครับผมแต่ก็ไม่อยากโสดไม่ได้เหงาแล้วก็งานค่อนข้างล้นนะครับช่วงนี้เตรียมตัวหลายๆอย่างในของปีหน้าด้วยครับ
แล้วหลังเวทีคอนเสิร์ตคนแชร์เยอะมากเลยนะหลังเวทีคืออะไรครับผมข่าวมากคลิปกระต่ายหรออันนั้นไม่ได้อะไรเลยผู้จัดการเขาแบบว่าเราก็ยืนกำลังเตรียมของที่จะใช้ขึ้นในโชว์อะไรเงี้ยแล้วเราแบบว่าเอาหมูกระต่ายมาใส่เล่นอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นคือที่ต้องถอดเสื้อเพราะว่าเรากำลังแบบวิดพื้นอยู่อะไรอยู่เนี่ยฮะก็เลยลองเอามาลงเล่นๆไม่ได้คิดอะไรขำๆเพราะว่าแบบคือแต่ก่อนผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะก่อนที่จะลงอะไรแต่เดี๋ยวนี้คือค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียกว่าไงปล่อยวางแล้วก็แบบอยากทำอะไรทำคิดว่าอะไรตลกก็ลงเถอะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดอะไรเกี่ยวกับเราแล้วก็กดลงไปแล้วอ้าวคนเขาก็ชอบกันนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบใช่นี่จริงๆคือหลังเวทีตอนที่ก๊อฟขึ้นเพลงของตัวเองอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะผมมาไปยกเวทอยู่ข้างหลังผมไปยืมเวทมาจากฟิตเนสข้างๆครับผมนะก็แบบเป็นบาร์เบลเป็นแบบว่าดัมเบลอะไรเงี้ยยกเวทถ้ามีอะไรไม่ได้ติดการออกกำลังกายใช่ป่ะเพราะเห็นแบบช่วงนี้ฟิตเยอะเกินถามว่าติดไหมเหรอครับก็จริงๆไปทุกวันตอนนี้สมองผมอยู่ที่ยิมตอนนี้กำลังแบบว่าอยากจะไปฟิตเนสอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ช่วงนี้เหนื่อยเพราะว่าถ่ายรายการช่วงเอเชียด้วยครับผมก็จะถ่ายแบบตั้งแต่เช้าถึงแบบว่าเที่ยงคืนทีหนึ่งตลอดครับผมเชิญค่ะพี่ไทยขอถ่ายก่อนเช้าวันนี้ถ่ายเรื่องงานได้นั่งท่านเทนเซอร์ได้นั่งขึ้นแท่นเทนเซอร์เป็นยังไงบ้างครับช่วงเอเชียตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมนะครับตื่นเต้นนะครับผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับผมแล้วก็ตอนที่เขาติดต่อมาแรกๆก็ผมก็งงนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าฟังผิดหรือเปล่าเขาไม่ได้ติดต่อไปเป็นเทรนนี่เนาะเขาติดต่อไปเป็นแบบเมนเทอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเทรนนี่ผมก็อายุน่าจะเกินประมาณแบบ10กว่าปีได้ก็ในฐานะเมนเทอร์แล้วเนี่ยก็คือเอาจริงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยตอนแรกก็แบบคิดว่ากะว่าจะเตรียมนู่นนี่มาแต่แบบรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ต้องเตรียมดีกว่าเรามาเจอน้องๆแบบสดๆเลยแล้วก็มาดูว่าพวกเขาเป็นยังไงแล้วเราก็คอมเมนต์ไปเลยว่าเราคิดยังไงนู่นนี่อะไรเพราะยังไงถ้าผมพูดไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ตัดออกละใช่เป็นกดดันหรือท้าทายตัวเราไหมครับในฐานะในการที่เราเป็นถามว่ากดดันไหมเหรอครับคือผมค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองในไม่ใช่ในเรื่องของการคอมเมนต์ท่าเต้นหรือว่าการร้องเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านการร้องเพลงแบบไปสายใดสายหนึ่งหรือว่าการเต้นไปสายใดสายหนึ่งคือผมก็เป็นพรีเมียมคนหนึ่งเนาะแต่ผมค่อนข้างที่จะกดดันในเรื่องของการพูดและการสื่อสารกับน้องๆยังไงมากกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของความเซนซิทีฟของเรื่องอารมณ์ของน้องๆซึ่งน้องๆก็ยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วก็มันจะมีเรื่องของถ้าเราพูดอะไรผิดไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการความเสียใจเกิดขึ้นในตัวน้องๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะค่อนข้างที่จะเวลาตอนที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้เมนเทอร์เนี่ยก็คือต้องคิดเยอะในเรื่องนี้นิดนึงว่าความรู้สึกของน้องๆเอ่ยกับเราก็ต้องพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปเน้นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าบางคนผิดพลาดล้มหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็จะบอกไม่เป็นไรมันไม่ใช่สเตจสุดท้ายของคุณคือยังไงคุณถ้าคุณมีเป้าหมายคุณมีความฝันเดิมเหมือนเดิมอยู่เนี่ยยังไงต่อให้วันนี้คุณไม่ได้หรือว่าวันนี้มันไม่ใช่เวทีของคุณยังไงคุณมีเวทีหน้าอยู่ผมก็จะแบบเป็นแนวแบบให้กำลังใจให้ข้อคิดเราก็ต้องคอยบริหารในเรื่องของความรู้สึกของตัวเทรนนี่ทุกคนแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมรู้สึกผมคล้ายๆเหมือนกลายเป็น MC อย่างนั้นไม่รู้นะวันแรกผมเหมือนเป็น MC ใช่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องมีทำไมถ่ายหลังนี้เพิ่มครับเพื่อ